เป็นเมนูทำน้ำผักผลไม้นะคะเป็นคิดเฟลสลิมน้ำผักจากด้วยน้ำสับปะรดค่ะแล้วก็ต้องเตรียมผักนะคะจะมีนี่เป็นยอดทานตะวันยอดอ่อนทานตะวันค่ะ1ถ้วยนะคะน้ำสับปะรดนะคะ4ลูกค่ะก็ผ่าแล้วก็ควักเอาทั้งเนื้อทั้งเมล็ดน้ำออกมานะคะแล้วใส่ตะแกรงค่ะกรองเอาแต่น้ำสับปะรดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงปั่นก็จะมีผักก็จะมียอดมะยมนะคะยอดมะยมก็1ถ้วยจะมีมะนาวค่ะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะน้ำมะขาม1ช้อนโต๊ะนะคะไม่จะเป็นสูตรทำให้แก้ท้องผูกค่ะใส่น้ำผึ้งลงไป1ส่วน4ถ้วยตวงนะคะเกลือ1ช้อนชาค่ะเราก็มาปั่นน้ำผักสับปะรดกันค่ะก็ใส่ยอดทานตะวันอ่อนใส่ลงไปยอดมะยมเป็นน้ำสับปะรดนะคะ4ลูกเกลือประมาณ1ช้อนชาค่ะน้ำผึ้งถ้วยตวงเป็นน้ำมะนาวน้ำ2ช้อนโต๊ะใส่น้ำแข็งลงไปหนึ่งแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำผักสับปะรดแก้ท้องผูกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำผักสับปะรด